สวัสดีครับยังคงอยู่กับผมเจนวิทย์ศิวัฒน์และชานันท์ยอดหงนะครับพี่ป้องในช่วงเวลาปัจจุบันนี้สื่อเยอะมากใช่อยู่ในช่วงที่สื่อทีวีที่ย่อนกำลังจะตายด้วยสื่อทีวีตายนะสื่ออะไรก็มาแต่สภาพปัจจุบันคือสื่อเรานับหัวได้เลยว่าสื่อไหนบ้างที่มีอุดมการณ์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยใช่ใช่หรือว่าตั้งคำถามกับรัฐอย่างซีเรียสทีนี้ย้อนกลับไปในสายทานบริษัทไทยมันมีการตั้งคำถามแบบนี้ไหมในสื่อสมัยใหม่ยุคอดีตก็เรียกได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดเสรีนิยมนะครับแล้วก็ให้เกิดประชาธิปไตยในสยามในตอนนั้นที่เรียกว่าสยามจนถึงประเทศไทยเนี่ยมันมาพร้อมกับสื่อสิ่งพิมพ์อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มมีแท่นพิมพ์มีสิ่งพิมพ์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงรู้จักว่าหมอบัตเล่ใช่ไหมว่าเป็นคนที่ทำให้เกิดสิ่งพิมพ์การพิมพ์ดีดเกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็จะจำหมอบัตเล่ได้แค่ว่าเขาเป็นหมอเป็นมิชชันนารีมาทำให้เรารู้จักว่าวัคซีนเป็นยังไงการผ่าตัดเกิดขึ้นครั้งแรกในสยามเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็จากหมอบัตเล่แล้วก็มีหมอนำหน้าเสมอแต่ที่จริงแล้วเนี่ยหมอบัตเล่เองเนี่ยหรือบัตเล่เนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่นำเข้าแนวความคิดอุดมการณ์ว่าด้วยเสรีนิยมมาเข้ามาในสยามผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งน่าสนใจมากทีนี้ขอคำนิยามหน่อยว่าเวลาเราบอกว่านำเข้าดุมการเสรีนิยมอะไรต่างๆเนี่ยมีคีย์เวิร์ดคำพวกนี้หน่อยพี่ป้องมันนำเข้าอะไรประเด็นอะไรบ้างก็คือเป็นเรื่องของอุดมการทางการเมืองที่ว่าด้วยความเป็นปัจเจกภาพมีปัจเจกนิยมมีความเท่าเทียมกันระหว่างผู้คนและสะดอนด้วยกันแล้วก็มีความมีเป็นเหตุเป็นผลซึ่งความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันก็แหมเป็น subjective นะแต่ว่าบัตเล่เองเนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายว่าความเป็นเหตุผลก็คือในฐานที่มนุษย์เนี่ยมีเหตุผลเหมือนกันก็สามารถมีอำนาจในการตัดสินใจได้ไม่สามารถจะเป็นทาสหรือว่าให้ใครมาปกครองหรือมาชี้นำได้นะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยเกิดปรากฏขึ้นอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่หมอบัตเล่เป็นผู้ผลิตในฐานะบก.ทีนี้บริบทในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทำไมต้องหมุดหมายไว้เลยว่านี่คือการเป็นหมุดหมายเลยนะของพื้นที่สื่อสมัยใหม่ตั้งคำถามกับรัฐหลายเรื่องเลยนะใช่ครับก็คือว่าด้วยทันทีที่หมอบัตเล่เนี่ยได้สร้างแท่นพิมพ์ภาษาไทยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสมัยก่อนต้องไปพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยต้องไปถึงย่างกุ้งแต่เมื่อเขาผลิตได้เองแล้วเนี่ยเขาก็ผลิตแบบเผยแพร่ศาสนาด้วยหนังสือพิมพ์ด้วยหนังสือพิมพ์แรกของเขาเนี่ยคือ The Bangkok Recorder ซึ่ง The Bangkok Recorder เนี่ยน่าสนใจตรงที่เขาพูดถึงวิทยาศาสตร์นวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายเดือนนะครับตีพิมพ์มาได้แค่16ฉบับตั้งแต่กรกฎาคม2387จนถึงตุลาคม2388พอ2388เนี่ยก็คือพิมพ์มาด้วยวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะล้วนๆเลยจนกระทั่งพอต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบังกอกรีคอร์เดอร์ตัดเดอะออกไปนะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ราย2อาทิตย์ตีพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยโดยประวัติศาสตร์ที่รวบรวมมาได้แล้วเนี่ยมี48ฉบับด้วยกันก็คือตั้งพิมพ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมพ.ศ. 2408จนถึงกุมภาพันธ์ปี2410เนี่ยในระยะ2ปีมาเนี่ยบังกอกรีคอร์เดอร์ถือว่าได้เป็นพื้นที่สมัยใหม่ที่สร้างความกังวลใจกังวลกังวายใจแล้วก็ให้กับชนชั้นนำใช่ให้กับชนชั้นนำแล้วก็รัฐาธิปัตย์ในขณะนั้นพี่ป้องอยากให้อธิบายในชนชั้นนำและรัฐาธิปัตย์ในขณะนั้นมันเป็นยังไงบ้างในช่วงนั้นก็คือเป็นรัฐบาลที่กระจุกอยู่ในสำนักเท่านั้นแล้วก็ราษฎรเนี่ยก็อยู่ในฐานะที่ผู้อยู่ใต้การปกครองไม่สามารถมีส่วนร่วมในการปกครองได้แต่ทันทีที่มีหนังสือพิมพ์นี้ขึ้นมาเนี่ยไม่เพียงแต่บังกอกรีคอร์เดอร์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการเมืองการปกครองที่มันเป็นสมัยใหม่ในยุคนั้นอย่างเช่นการมีการเลือกตั้งการปกครองด้วยนิติธรรมคือนี่ฟังธรรมไปฟังดูเป็นคำใหม่ๆมากๆใช่มีการเลือกตั้งไม่พอยังพูดถึงด้วยสาธารณรัฐอเมริกาเป็นยังไงอำนาจของรัฐบาลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความชอบธรรมของรัฐบาลในการจัดการต่างๆเนี่ยควรจะเป็นยังไงด้วยแล้วก็พูดถึงการมีรัฐธรรมนูญที่ใหม่มากทำให้ชนชั้นนำสยามในตอนนั้นเนี่ยกังวลใจโอ้ยอะไรวะเนี่ยพูดเรื่องอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจัดการยังไงจัดการกังวลใจมากๆสไตล์เดิมแต่ก่อนถึงตอนนั้นสไตล์เดิมพูดเหมือนมันมีถึงสไตล์ปัจจุบันหมายถึงว่าแพทเทิร์นมันไม่เปลี่ยนเถื่อมันไม่มันเป็นเรื่องโกหกเป็นการบิดเบือนไม่ใช่ข้อเท็จจริงคือแบดแคมเปญมาเลยเวลาจะโจมตีเชื่อไม่ได้เป็นการดิสเครดิตบัตเล่อย่างรุนแรงมากขณะเดียวกันพื้นที่หนังสือพิมพ์เหล่านี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ให้คนทิ้งจดหมายก็คือเขียนไปร้องทุกข์ว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างในบ้านเมืองนี้ให้รัฐบาลช่วยหน่อยมันทำให้ราษฎรตัวเล็กๆเนี่ยสามารถมีเสียงในการที่จะจี้ให้รัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนอกจากนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์เล่มนี้พูดถึงเรื่องการมีมหาวิทยาลัยครับแปลว่าในยุคนั้นยังไม่มีมหาวิทยาลัย
การมีวัดโพไม่ใช่มหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามอย่างที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็หมอบัตเลยังพูดถึงเรื่องการเลือกทาสเพราะการเลือกทาสเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิของมนุษย์จริงๆที่ควรจะเป็นอิสระเสรีชนแล้วก็การได้เรียนมหาลัยเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ขึ้นด้วยพี่ป้องทีนี้อยากชวนอ่านตัวบทให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเวลาเราบอกว่าโหหนังสือพิมพ์ยุตั้งคำถามกับรัฐตั้งคำถามที่แหลมคมกับรัฐอยากให้เอาตัวบทมาอ่านให้ฟังบัตเลเนี่ยเขาเขียนไว้นะครับในบังกอกรีคอร์เดอร์ว่าด้วยเสรีภาพอันนี้น่าสนใจมากก็คือว่าเขาบอกว่าเสรีภาพในฐานะที่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการมีชีวิตเช่นมนุษย์เขาบอกว่าเรื่องเขาพูดถึงเรื่องทาสไงเขาบอกว่าเนี่ยทาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากในสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ทาสเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเลยเขาเขียนว่าธรรมเนียมกฎหมายที่เขาใช้ทาสนั้นร้ายกาจหยาบช้านักไม่ยอมให้ทาสนั้นเป็นอิสระแก่ตัวได้บ้างเลยทาสนั้นเป็นทรัพย์สินขาดอยู่กับนายเหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานมีมาก็คือเหมือนม้าวัวควายทั้งหลายอะไรอย่างนี้คือจะไปพากลูกพากเมียเขาไปขายก็ได้นี่คือมันเป็นภาวะของการเป็นทาสเนี่ยคือการทำลายความเป็นมนุษย์สูงสุดสำหรับบัตเลเขาเทียบได้กับสัตว์เดรัจฉานวัวควายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปศุสัตว์เลยอย่างเงี้ยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยในนั้นเนี่ยยังเป็นยุคที่ยังมีระบบทาสอยู่ในสังคมสยามเนี่ยไพ่ทาสเนี่ยมันก็เลยแบบค่อนข้างสั่นคลอนแต่หมุดหมายสำคัญที่ทำให้บัตเลต้องมาพูดอะไรเหล่านี้เนี่ยคือเราชอบมากก็คือการที่บัตเลพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในสยามมีอะไรบ้างมากมายเหล่านี้เนี่ยทำให้รัฐบาลสยามไม่โอเคจึงเขียนประณามว่าดิสเครดิตต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวคุณพูดบอกว่าเหมือนอาบัตเลเขาบอกว่ามีบุคคลที่เป็นผู้เป็นใหญ่ในสยามเนี่ยเขียนว่าทำไมถึงบอกว่าอเมริกาดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าอเมริกาดีอย่างนี้จะมีกบฏได้ยังไงทำไมถึงมีการสังหารประธานาธิบดีถ้ามันดีจริงประธานาธิบดีถ้ามีการเลือกตั้งแล้วคนเลือกตั้งประธานาธิบดีมาคนก็ต้องยอมรับประธานาธิบดีคนนั้นทำไมต้องมีการสังหารทำไมไม่รอให้เลือกตั้งครั้งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้บัตเลนเนี่ยก็เอ้ยก็ต้องดีเฟนแล้วล่ะก็เลยพูดว่าประเทศมันเป็นยังไงบ้างใช่มีเสรีภาพเนี่ยนำไปสู่การพูดถึงเรื่องเสรีชนเสรีภาพรัฐธรรมนูญและก็ข้อดีของสาธารณรัฐให้กับรัฐบาลสยามอ่านซึ่งเมมเบอร์ของหนังสือบังกอกรีคอร์เดอร์เนี่ยที่รู้มาเนี่ยมีอยู่102คนซึ่ง102คนล้วนแต่เป็นชนชั้นนำทั้งสิ้นเช่นขุนนางพ่อค้าชาวจีนเศรษฐีแล้วก็คนที่อยู่ในรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยนะครับมีสามัญชนบ้างก็คือเทียนหวานที่เราจักกันว่าเป็นปัญญาชนสยามสำคัญในยุคต่อมานี่เองห้องที่ผมถามหน่อยเวลาบอกว่าโอ้ข้อเขียนมันอิมแพกมากเลยเนี่ยแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยมันไปไกลขนาดไหนไงคลาสที่อ่านเปเปอร์ได้ในช่วงเวลานั้นหรือว่าคลาสที่สามารถเขียนจดหมายไปได้ในช่วงเวลานั้นคือมันไปไกลขนาดไหนคือทันทีที่มิชชันนีเข้ามาในสยามเนี่ยเขาให้การศึกษาแบบสมัยใหม่มีระบบที่เหมือนแบบเราจะไม่ผู้ชายจะไปเรียนหนังสือได้ก็ต้องไปบวชเรียนใช่ไหมผู้หญิงจะมีอ่านออกเขียนได้ก็ผู้หญิงในวังเท่านั้นเองเงี้ยผู้หญิงสามัญชนก็ไม่สามารถอ่านเขียนได้แต่ระบบการศึกษาสมัยใหม่ของมิชชันนารีทำให้คนไม่ว่าเพศไหนก็สามารถอ่านออกเขียนได้เยอะขึ้นแล้วก็นำไปสู่การเขียนจดหมายการตั้งคำถามความคิดความอ่านที่การที่จะไปเรียนหนังสือไม่ใช่การแบบฉันจะไปสมาทานตัวเองไปอยู่ในสำนักไหนเพื่อเป็นทาสรับใช้แล้วก็ได้เรียนรู้แต่อันนี้คือการที่ฉันมาเรียนหนังสือฉันมีตำราฉันอ่านฉันจ่ายค่าเทอมหรือว่าทำงานแรกอย่างเช่นงานเล็กๆน้อยๆไปมันทำให้คนมันเป็นรู้สึกมีความเป็นคนมากขึ้นเมื่อมีความคิดความอ่านมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้จากการอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ตำราเขียนอื่นๆและต่อให้ไม่ใช่เมมเบอร์ของบังกอกรีคอร์เดอร์เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยแต่สยามเองว่าทำสยามก็คือว่าทำที่การอ่านเสียงดังไม่ใช่อ่านในใจเว้ยแต่อ่านในแม้กระทั่งอ่านในที่สาธารณะและในบ้านก็เป็นการอ่านให้ฉันฟังหน่อยมันก็มีคนอื่นอ่านมันไม่จำเป็นว่าแหมคนอ่านคนซื้อน้อยจะหมายความว่าคนรับรู้อ่ะอาจจะไม่ได้น้อยตามนั้นก็ได้คือแพร่ออกไปไกลนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันหน่อย 2-3 เรื่องไปดูตัวบทอื่นๆอีกที่เกี่ยวกับเสรีนิยมแล้วก็ไปดู reaction ของรัฐต่อการตั้งคำถามของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยในฐานะบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ย
มันหนังสือพิมพ์เล่มนี้พอจะเป็นอ่านในฐานะบันทึกทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างพี่ป้องคือนอกจากข้อโต้แย้งแล้วคือนอกจากจะมีเรื่องการร้องทุกข์มีข้อโต้แย้งไปมานะครับระหว่างรัฐบาลกับผู้เขียนเนี่ยมันก็เห็นได้ว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็การที่ไม่สามารถยอมรับmodernization ได้เนี่ยในสังคมเป็นยังไงเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ไม่พอเนี่ยในหนังสือมังกรรีคอร์เดอร์เองยังบันทึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสยามอย่างเช่นผู้คนราษฎรในตอนนั้นเนี่ยมันยากกับการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเนี่ยก็คือว่านอกเหนือจากอ่านออกเขียนไม่ได้แล้วเนี่ยต้องฟังต่ออีกทอดนึงอะไรแบบนี้นะครับเขายังบอกว่าชาวสยามเองเนี่ยมีปัญหาคือตรงที่เฉื่อยชาคือยอมรับว่าชีวิตเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทั้งการไปที่อยู่อาศัยอาหารเสื้อผ้าเนี่ยเครื่องมือการดำรงชีวิตเนี่ยไม่มีคุณภาพยังไงเขาก็สามารถทนได้กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือมันอยู่ในจิตใจของคนกลุ่มนี้การที่จะให้เขาเข้าใจว่าเสรีนิยมเป็นยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าเขาไม่สามารถตระหนักได้ว่าความเป็นมนุษย์ที่เขามีศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่เขามีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองก็คุ้นชินอย่างนั้นรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นต้นมาซึ่งน่าสนใจมากว่าการบรรยายชาวสยามในบังกอกรีคอร์เดอร์ในยุคของรัชกาลที่4นะครับไม่ต่างอะไรกับบันทึกของมิชนาลีหรือชาวนักเดินทางในสมัยพันธรายมหาราชหรืออยุธยาเนี่ยก็บอกว่าชาวสยามมีจิตสำนึกแห่งความเป็นทาสก็คืออยู่ยังไงก็มันก็อยู่อย่างนั้นไปแล้วก็กินขี้ปีนอนแล้วก็เจอในสภาวะแบบนั้นโดยที่ไม่ตั้งคำถามไม่ต่อสู้ไม่ปฏิวัติไม่โต้แย้งอะไรทั้งสิ้นกับสภาวะที่ตัวเองคือพูดไปแล้วเนี่ยคำว่าคล้ายๆกษัตริย์เดรัจฉานของสภาวะเป็นทาสเนี่ยในอเมริกานะครับที่บัตเลย์พูดเนี่ยก็คือคล้ายๆกับสภาวะของชาวสยามในยุคที่เขาอยู่คือถ้าพูดถึงคุณอุปการของมังกรรีคอร์เดอร์เองเนี่ยไม่เพียงแต่บันทึกประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของราษฎรในยุคนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นการที่กระตุ้นให้ผู้อ่านหรือว่าผู้ที่รับรู้สารเนี่ยว่าให้รู้ว่าเสรีนิยมมันคืออะไรแล้วก็ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของราษฎรสยามเนี่ยมันมีนะแล้วก็จะต้องทำยังไงได้บ้างถือว่าแต่มันก็เป็นเรื่องอุปสรรคต่างๆพี่ป้องแล้วมันกลุยทางไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะปูทางไปสู่ถึงขนาดเรื่องประเด็นเรื่องการเลิกฆ่าเลิกอะไรมันไม่ถึงขนาดนั้นถูกไหมครับเอฟเฟกต์มันไปไกลขนาดไหนไม่ถึงคำถามเสียงจากหนังสือพิมพ์มันส่งไปดังขนาดไหนมันดังแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องยากแต่สุดท้ายแล้วจะเห็นได้ว่าหลังจากที่บัตเลเลิกผลิตหนังสือบังกอกรีคอร์เดอร์แล้วเนี่ยนะครับผมมันก็นำไปสู่อีกหลายสิบปีต่อมาหนังสือในสัตว์เดียวกันมันก็เป็นไปได้ว่ามันมีผู้อ่านแล้วก็คนที่มันไม่สามารถเข้าไปอยู่ในหัวของคนเราได้ทันทีไงมันไม่สามารถปฏิวัติได้แต่มันเป็นลักษณะการปฏิวัติที่มันเป็นระยะยาวอ่ะเราชอบใช้คำว่าลองดูเล่อะลองดูเคร่อะครับผมภาษาฝรั่งเศสที่แบบว่าการที่จะปฏิวัติอะไรเนี่ยมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถหนังสือพิมพ์เล่มเดียวปังแล้วมันจะปังเลยแต่มีโมเมนต์ที่สำคัญในการตั้งคำถามขณะเดียวกันเนี่ยหนังสือมังกรรีคอร์เดอร์เองก็เจออุปสรรคต่างๆมากมายเหมือนกันในการที่จะอธิบายเสรีนิยมอย่างเช่นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำหรือว่ารัฐบาลและสำนักในตอนนั้นเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการที่มังกรรีคอร์เดอร์เนี่ยมีเรื่องทุนอ่ะมันเอาเงินจากไหนในการผลิตคือเขาได้ทุนคือบัตเลเองเนี่ยเขาได้ทุนจากการพิมพ์หนังสือด้วยแล้วก็ทุนจากคณะมิชชันนารีของเขาด้วยครับที่เขาส่งมาด้วยเพราะฉะนั้นเงินเยอะถือว่ายอมรับว่าเขาก็เป็นได้รับทุนที่เยอะเหมือนกันซึ่งมันก็ดีกับการเคลื่อนไหวสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่มันก็อุปสรรคเยอะมากอย่างเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยหนังสือเล่มนี้ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของกองสุนฝรั่งเศสในสยามซึ่งเกิดเป็นการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นมาเพราะว่าบัตเลบอกว่าการกระทำของกองสุนสยามเนี่ยค่อนข้างหยาบคายทางกงสุลสยามเองไม่พอกงสุลฝรั่งเศสไม่พอใจที่บัตเลเขียนอย่างนั้นนะครับบัตเลมาจากอเมริกานะก็เลยรัฐบาลเริ่มมีการขึ้นลงขึ้นศาลรัฐบาลสยามกังวลใจว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้กงสุลฝรั่งเศสเนี่ยนำไปสู่การล่าอาณานิคมโดยฝรั่งเศสกับพื้นที่สยามรัฐบาลในตอนนั้นเนี่ยพยายามจะแทรกแซงศาลทำให้บัตเลแพ้บัตเลรู้สึกเหมือนแบบแม้หมดกำลังใจที่จะพิมพ์ต่อทำให้บัตเลยุติการพิมพ์บังกอกรีคอร์เดอร์ในปี2410ก็เพราะเรื่องนี้ที่รัฐบาลสยามไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทางการศาลไป มันก็เลยถามว่าน่าเสียดายไหมใช่แต่มันก็เป็นบุตรหมายอย่างนึงว่าต่อให้บัตเลเนี่ยไม่สามารถทำให้ชาวสยามเนี่ยเริ่มตระหนักได้ถึงเสรีนิยมอะไรแบบนี้คือแบบเปลี่ยนแบบไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ก็ถือว่าได้เป็นพาหนะอย่างนึงหรือว่า
หว่านเมล็ดบางอย่างออกไปทำให้คนเริ่มตระหนักได้นะครับแล้วก็นำไปสู่หนังสือพิมพ์ต่างๆเป็นต้นมาเพราะว่าการมีสิ่งพิมพ์เนี่ยมันทำให้คนอ่านใช่ป่ะแล้วก็สิ่งพิมพ์สยามหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเช่นสยามสมัยหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นพื้นที่สมัยใหม่มากๆที่ให้คนแบบเขียนไม่ใช่เขียนบทความคอลัมน์ใช่แล้วก็ยังเป็นการตั้งคำถามเป็นการตรวจสอบรัฐบาลด้วยว่าทำแบบนี้มันมีปัญหายังไงบ้างในการวิจารณ์เหมือนที่บัตรเลย์เคยทำเราก็จะได้เห็นชัดมากนะครับอย่างที่บางของรีคอร์เดอร์นี่ทุนมิชชันนารีทุนต่างประเทศใช่ครับในการสับสนให้กับตั้งคำถามกับความเป็นไทยหรือชนชั้นนำนะครับกลับมาที่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับทุนต่างประเทศก็มีซับซิไดองค์กรสื่ออะไรแต่เราหันกลับไปดูสื่อเฉลิมพระเกียรติหรือละครหรืองานทางวัฒนธรรมเนี่ยทุนใหญ่ๆ ในประเทศเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยและทุนใหญ่เหล่านี้ไม่ค่อยให้พื้นที่สนับสนุนกับการตั้งคำถามกับรัฐองค์กรไหนสื่อไหนที่มันตั้งคำถามกับรัฐเนี่ยการซับซิไดจากทุนใหญ่ๆ ในประเทศนี้ยากมากใช่แต่พูดตามตรงเลยนะถ้าในฐานะสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้ก่อนที่เป็นสื่อดิจิตอลใช่ไหมสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยครั้งหนึ่งสังคมศาสตร์ปริทัศน์ได้รับเงินจากอเมริกาคล้ายๆกับบางกอกรีคอร์เดอร์เลยคือแต่ในช่วงเวลาสงครามเย็นระหว่างนั้นเนี่ยทางอเมริกาเองเนี่ยเขาก็โปรฝ่ายขวาใช่ไหมแต่ก็มีพื้นที่หนึ่งมีทุนหนึ่งที่จะมอบให้กับสังคมศาสตร์ปริทัศน์ด้วยที่นำไปสู่การให้ความรู้ของคนฝ่ายซ้ายด้วยฝ่ายขวาด้วยอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจจะเห็นได้ว่าจากสื่อในปัจจุบันที่เป็นสื่อออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญอย่างนึงที่ก้าวกระโดดจากการที่วัฒนธรรมไม่มีวัฒนธรรมการอ่านเริ่มมีสิ่งพิมพ์วัฒนธรรมการพิมพ์การอ่านปุ๊บข้ามแล้วก็มีวัฒนการมาถึงการอ่านออนไลน์เนี่ยก็เห็นได้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์หลายอย่างมันก็ล้มหายตายจากไปนี่ถือว่าเป็นอีกบทหมายสำคัญอย่างนึงทางประวัติศาสตร์การอ่านแล้วก็การเขียนการพิมพ์ของไทยนะเนี่ยพี่ป้องแต่ผมพยายามจะชี้ให้เห็นไงว่าทุนมันสำคัญมากนะในทั้งในเชิงโปรดักชันในเชิงการระดมศักยภาพในเชิงการระดมนักเขียนเก่งๆนะถ้าผมมีเงินจ้างพี่ป้องแพงอ่ะอยู่ก็ค้นเยอะทำงานเยอะเนี่ยและมันเห็นอยู่กี่สำนักเองที่ตั้งคำถามกับรัฐอย่างซีเรียสสม่ำเสมอใช่แล้วก็น้อยแล้วสื่อกระแสหลักพูดเรื่องอะไรก็คนละเรื่องอีกเออใช่นะครับเออน่าคิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณหมอบัตรเลย์นะที่มีสื่ออย่างนี้ให้เราแล้วก็บทความที่น่าสนใจที่เรามาอ่านในวันนี้ก็คือบทความที่ชื่อการเริ่มต้นของเสรีนิยมในประเทศไทยแดนบิชบัตรเลย์และบางกอกรีคอร์เดอร์โดยอาจารย์ภาคภูมิวานิชกะนะครับซึ่งพิมพ์อยู่ในวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยปี2558คุณผู้ชมไปอ่านต่อได้พี่ป้องสรุปสั้นๆสัก 2-3 ประโยคหน่อยครับคือสิ่งพิมพ์เนี่ยมันพูดถึงเสรีนิยมเนี่ยกับการเรียกการกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเสรีนิยมและสิ่งพิมพ์เนี่ยมันเกิดมาแทบจะเรียกได้ว่ามาพร้อมๆกันขณะเดียวกันเนี่ยเสรีนิยมก็ยังลงอยู่แม้ว่าสิ่งพิมพ์อาจจะล้มหายตายจากไปบ้างแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอย่างเช่นคำว่าที่หมอบัลเลย์เขียนนะครับว่าพูดถึงรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยพอต่อมาพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บมีคนล้อเลียนเว้ยว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรอ่ะคือลูกประชาพลหรอการมุกล้อเลียนแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณไม่เข้าใจเสรีนิยมกำเนิดของมันในสยามแล้วก็พูดถึงการวัฒนธรรมการอ่านคนที่ล้อแบบนี้ได้แสดงว่าเขาไม่ค่อยรู้จักวัฒนธรรมการอ่านแล้วก็วัฒนธรรมสิ่งพิมพ์อีกนิดนึงครับสำหรับคนสนใจเนี่ยในหอชาติมีสำรองไฟล์ไว้ไหมมีแต่ว่าจะคาดหวังกับหอชาติมากก็ไม่ได้นะกับสิ่งพิมพ์เก่าๆเหล่านี้เทปเดียวได้ก็จะเป็นสบายอย่างนะครับพบกันใหม่ในมาเห็นประเทศไทย